ื่องของกรณีเด็ก8เดือนเนี่ยนะฮะล่าสุดนั้นแม่ออกมาเปิดใจซึ่งก็เป็นการขอให้สัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายโดยขอโอกาสเริ่มชีวิตใหม่รู้สึกเหมือนว่าน้องอยากจะกลับไปเรียนด้วยซ้ำนะฮะสอดคล้องกับหลายฝ่ายที่ออกมาเสนอว่าไม่อยากจะให้ซ้ำเติมคุณแม่ที่เป็นเยาวชนคนนี้เพราะว่าอายุ17ปีอยากจะให้เยียวยาสภาพจิตใจส่วนโทษทางอาญานั้นยังไงก็ต้องรับติดตามรายงานจากคุณกีรติผู้ระหงครับคุณคือเสียชีวิตแล้วค่ะมีแค่เสื้อลายขาวดำคาดขวางค่ะแล้วก็แพมเพิร์สกลัวที่ว่าจะแบบจะโดนว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคืออย่างที่บอกคือน้องหงายหลังอะค่ะเป็นการโยนหรือวางคะนี่เป็นการโยนค่ะเป็นการโยนลงไปในน้ำใช่ค่ะอยากขอโทษอะค่ะที่ว่าวันนั้นทำอะไรโดยไม่คิดอะไม่คิดให้ถี่ถ้วนคำสารภาพของแม่วัย17ปีซึ่งยอมรับว่านำร่างลูกวัย8เดือนไปโยนทิ้งริมคลองละแวกบ้านเพราะกลัวถูกต่อว่าหลังพลาดทำลูกหลุดมือขณะให้นมสร้างความหดหู่และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างหลังเฝ้าติดตามข่าวเด็กสูญหายมาต่อเนื่องนานกินเวลากว่า20วันเบื้องต้นพบว่าเส้นทางชีวิตของแม่เด็ก8เดือนก่อนจะก้าวมากระทำความผิดมีรากฐานเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบสื่อให้เห็นถึงการขาดความอบอุ่นและไร้ที่พึ่งจนไม่กล้าฝันถึงอนาคตวันข้างหน้าถึงไม่กล้าฝันแบบทำงานเป็นทางตำรวจทางคุณหมอเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากให้เขาเรียกว่าไงอ่ะให้มีรายได้ใช้ก็พอแล้วค่ะก็คือมันครอบทางครอบครัวของหนูก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้มีเงินส่งไปไกลขนาดนั้นนะคะการมีที่พึ่งยามยากจึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่ตัวแทนมูลนิธิกระจกเงาเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งจะทำให้ชีวิตมีทางออกที่ดีกว่านี้และไม่ต้องมานั่งโกหกจนถูกเปิดโปงข้อมูลส่วนตัวให้สังคมรับรู้แล้วถ้าเคสนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเนี่ยคุณต้องไปยับยั้งปัญหาในลักษณะเดียวกันนะยังมีเด็กๆแบบนี้อีกจำนวนมากไหมที่แบบกำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยใสกำลังคลอดลูกออกมาแล้วมันจะอยู่ในสภาวะที่แบบไม่มีทักษะการเลี้ยงดูลูกหรือเปล่าสิ่งที่มันเราพยายามสื่อสารออกไปเพื่อให้เห็นว่าเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เรื่องการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยแบบนี้เนี่ยมันควรเป็นเรื่องที่ควรถูกพูดถึงอย่างเป็นสาธารณะนะครับและกระทั่งวันนึงเนี่ยถ้าเด็กบอกว่าเขายังไม่พร้อมมีบุตรนะมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายสอดคล้องกับนักอาชญาวิทยาที่ระบุว่าหากแม่ไม่มีความพร้อมตั้งแต่แรกก็จะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูลูกเพราะขาดความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ซึ่งอาจต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่การเลี้ยงดูของยายว่าถ่ายทอดหรือส่งต่อคำสอนที่ดีให้กับลูกหรือไม่คือแน่นอนนะครับจากข้อมูลทางราชการเราพบว่าถ้าเกิดครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นหมายถึงว่าคุณแม่ของแม่เขาให้ความรักที่ดีอบอุ่นถ่ายทอดปลูกฝังคำสอนที่ดีอะไรพวกนี้เราก็เชื่อว่าแนวโน้มนะครับต้องใช้คำว่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวเด็กคนนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีรวมทั้งว่าเป็นวันหนึ่งมาเป็นแม่คนเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่ดีอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมสุขภาพจิตมองว่ากรณีดังกล่าวสังคมไม่ควรซ้ำเติมแม่เด็กวัย8เดือนเพราะสิ่งสำคัญคือต้องเร่งเยียวยาสภาพจิตใจส่วนสาเหตุที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่มีความรุนแรงในครอบครัวศราวุธแป้นสิริมงคลกุลถ่ายภาพกีรติพระหงเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้